จะมาเสนอของเล่นใหม่ซื้อมาจากโลตัสจริงๆมันคงมีมานานแล้วล่ะแต่เพิ่งเห็นมีมาขายแล้วก็ขายมานานแล้วล่ะแต่เพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อก็คือตู้เย็น USB แบบแช่กระป๋องโคกหรือว่าแช่แก้วเหล็กแบบเล็กๆไม่ใหญ่มากเห็นมีมาขายใน eBay กับในเว็บใน Amazon ต้องนานละแต่ว่าสั่งยากมันต้องสั่งจากต่างประเทศแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีวางขายอยู่ที่โลตัสอันนี้ก็ซื้อมาจากโลตัสสาขาบางแคราคาที่ขายในไทยก็199บาทนะเสียบสายไฟ USB ไม่มีซอฟต์แวร์ไม่มีอะไรแกะลองเล่นไปรอบบ้างแหละแต่ว่าเพิ่งจะมาถึงบ้านจะได้มาลองรีวิวตอนแรกแกะเทสตอนซื้อตู้เย็นที่ไปดูมามันมีสองสีมีสีแดงกับสีดำสีแดงก็ดูสวยกว่ามันเป็นแดงกับเงินแต่ถ้าเป็นรุ่นสีดำเนี่ยมันจะเป็นดำทึบเลยไม่มีอะไรมีกล่องมีคู่มือก็ไม่มีอะไรมันก็แค่บอกว่ามันเสียบจาก USB หน้าคอมนะแล้วมันก็เป็นสวิตช์เปิดปิดไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อ่ะให้ดูตัวหน้าเครื่องก่อนมันก็เป็นตู้เย็นเปิดฝาออกมาก็คือใส่โค้กแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นทำความเย็นอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาคือเป็นเหมือนกับเป็นตัวอุปกรณ์อะไรสักอย่างในชุดวงจรอ่ะมันจะดูดความร้อนออกจากแผ่นที่เป็นซิงค์เหล็กแล้วก็ใช้พัดลมระบายอากาศออกทำให้หน้าสัมผัสเหล็กตรงเนี้ยมันเย็นตัวลงเมื่อเราเอาอุปกรณ์เช่นกระป๋องโค้กเนี่ยนะมาวางที่แผ่นเหล็กเนี่ยเรามาวางที่แผ่นเหล็กกับอุปกรณ์โค้กเนี่ยพอเราเสียบปลั๊กนะไอตัวชุบวงจรด้านล่างเนี่ยมันก็จะดูดความร้อนออกจากแผ่นเหล็กระบายออกไปด้านล่างทำให้แผ่นเหล็กเย็นตัวแล้วก็ทำให้กระป๋องโค้กเนี่ยมันเย็นตัวลงเราก็จะทดสอบด้วยการหัวปลั๊กเนี่ยนะมันเป็น USB แต่ว่าเราก็ไม่ต้องเสียบคอมเพราะเราใช้อุปกรณ์แปลงเต้าไฟเนี่ยเป็น USBเราก็จะเอา USB เนี่ยเสียบลงไปในเต้านะเสียบลงไปในเต้าอย่างนี้เราก็เอาตรงเนี้ยไปเสียบกับไฟบ้านมันก็จะง่ายขึ้นส่วนสวิตช์เนี่ยสายยาวประมาณเกือบเมตรก็มีปิดก็คือตรงกลางกดขึ้นเป็นเบอร์1เบอร์1นี่คือจะค่อยๆเย็นแต่ถ้าเป็นเบอร์2เนี่ยมันจะเย็นทันทีเลยจะเย็นทันทีมันก็จะใช้พัดลมระบายอากาศเราทดสอบในการทำการเสียบไฟบ้านเสียบไฟนะเสียบไฟบ้านละปึ้งนี่นะแล้วเราก็ทำการกดสวิตช์นะสวิตช์ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะจะไม่เห็นอาการเปลี่ยนแปลงเลยมันจะค่อยๆเย็นแต่ถ้าเรากดเป็นเบอร์สองเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจะมีไฟสีฟ้าติดอยู่ที่ใต้ตู้เห็นไหมไฟมันจะติดถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นค่อยๆเย็นเนี่ยเหมือนกับว่ากระป๋องเนี่ยซื้อมาจากห้างมันเย็นอยู่แล้วเรามาใส่กดแค่เบอร์หนึ่งแค่มันเย็นเลี้ยงเอาไว้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบกระป๋องที่ไม่แช่เลยเนี่ยควรจะกดเป็นเบอร์สองนะอันนี้มันก็จะมีไฟติดหลักการทำงานก็ไม่มีอะไรสังเกตดูว่าถ้าเรายกขึ้นเนี่ยถ้าเราดูที่ตูดเนี่ยพัดลมมันจะหมุนมันจะมีพัดลมอยู่แล้วพัดลมมันจะหมุนพัดลมจะหมุนแล้วก็ LED ก็จะติดไฟถ้าดูจากลอดช่องนี้มันจะเหมือนกับเป็นมีตัววงจรดูดความเย็นอยู่นะพัดลมก็จะหมุนแค่นี้เองแล้วก็เปิดเป็นวิธีการเปิดก็คือเปิดออกมาไม่มีตัวล็อกเปิดออกมาเฉยๆเนี่ยแล้วก็แช่คุกเข้าไปพอเวลาตู้เย็นมันทำงานเนี่ยถ้าเราเอามือจับตรงแผ่นเนี่ยแผ่นมันจะเย็นมากเลยเนี่ยจับดูรู้เลยว่าเย็นเคยจากที่ลองเทสมา10นาทีแล้วเนี่ยเย็นเป็นไอน้ำเกาะแผ่นเหล็กเลยนะแล้วก็ตัวกระป๋องนี้ก็จะมีความเย็นถ้าจะให้ชัวร์จริงกระป๋องน้ำที่มากินควรจะเป็นกระป๋องที่มันเป็นกระป๋องที่มันเป็นเหล็กเป็นเหมือนอลูมิเนียมเป็นเหล็กเนี่ยหรือไม่ก็เป็นพวกอุปกรณ์โค้กกระป๋องเป๊ปซี่กระป๋องน้ำขวดกระป๋องเบียร์กระป๋องเนี่ยแช่ได้ถ้าปิดฝาไว้แล้วก็แช่แล้วก็เปิดเบอร์สองแล้วก็แช่ไว้นะเนี่ยไฟติดง่ายๆก็ถ้าจะเสียบไฟกับคอมก็เสียบทาง USB แต่ถ้าเกิดไม่เสียบกับ USB ก็ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงไฟแต่ปกติเนี่ยจะพกตัวแปลงไฟจากมือถืออยู่แล้วก็ใช้รวมกันได้สวิตช์ปิดเปิดก็มี2เบอร์ซื้อจากโลตัส199บาทอันนี้ซื้อมาจากโลตัสสาขาบางแคยังมีของอยู่ประมาณ 3-4 ตัวถ้าใครสนใจก็ไปซื้อดูอยู่ในแผนกขายโทรศัพท์มือถือจะไฟฟ้าที่มันขายทีวีขายเครื่องไฟฟ้าทั่วไปลองไปดูแล้วกันวันนี้ก็รีวิวง่ายๆแค่นี้